สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมการปลูกพริกหน้าแล้งนะคะเพื่อนๆนะคะนะคะปลูกพริกหน้าแล้งโดยใช้ระบบน้ำหยดนะคะเพื่อนๆนะคะใช้สายน้ำหยดแล้วปลูกพริกลงไปนะคะเพื่อนๆเนาะปลูกปุ๊บติดเลยเห็นไหมคะเราปลูกเมื่อเช้านี้เนาะเพื่อนๆลองมาดูนะคะพริกไม่ต้องต้นใหญ่เท่าไหร่นะคะการปลูกพริกหน้าแล้งโดยใช้ระบบน้ำหยดนะคะเพื่อนๆนะสิ่งสำคัญนะคะของการปลูกพืชนะคะก็จะต้องมีน้ำนะคะโดยเฉพาะหน้าแล้งเนี่ยน้ำดินปุ๋ยอากาศนะคะน้ำดินปุ๋ยอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งนี่เป็นอะไรที่ร้อนมากๆเลยนะคะปีนี้นะคะนะเกษตรกรต้องอาศัยเทคนิคอาศัยวิธีนะคะเพื่อนๆเนาะจึงจะปลูกพืชได้นะคะลองมาดูอันนี้เราปลูกพริกนะคะก็พาเพื่อนๆชมนะคะเป็นแถวยาวอย่างนี้เลยปลูกพริกหน้าแล้งนะคะเพื่อนๆปลูกพริกหน้าแล้งก็ประมาณนี้นะคะ3วันก็ติดนะเพื่อนๆเนาะ3วันติดการปลูกพริกหน้าแล้งเดี๋ยวมาดูแถวนี้บ้างน้ำสำคัญเลยนะคะเพื่อนๆเนาะน้ำมีความสำคัญเห็นไหมระบบน้ำหยดโดยใช้ระบบน้ำหยดนะคะบางคนก็อาจจะใช้ตักน้ำรดเอาก็ได้นะคะแต่อันนี้เรามีแล้วระบบน้ำหยดอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วอันนี้ก็พริกที่โตแล้วเนาะพริกที่โตแล้วก็เพื่อนๆลองมาดูนะคะหน้าแล้งเนี่ยเป็นอะไรที่ดูแลยากพอสมควรนะคะเพื่อนๆพริกที่โตแล้วก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะคะพริกหน้าแล้งนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาชมนะคะการปลูกพริกหน้าแล้งวิธีดูแลพริกหน้าแล้งนะคะการปลูกพริกหน้าแล้งลูกก็เยอะอยู่นะคะเพิ่งเก็บไปเมื่อเช้านี้นะคะเพื่อนๆนะพาเพื่อนๆชมสิ่งสำคัญคือน้ำนะคะโดยเฉพาะเนี่ยปีนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ปลูกใหม่นะปลูกใหม่ก็เลยพาเพื่อนๆชมมีทั้งต้นเก่าต้นใหม่ถ้าใครไม่มีระบบน้ำหยดก็ใช้วิธีตักน้ำรดนะคะเพื่อนๆเนาะตักน้ำรดประมาณ3วันก็ติดแปลงนี้จะมีหมดเลยทั้งพริกทั้งมะเขือนะคะเพื่อนๆก็ชื่นใจอยู่ก็ติดแล้วนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะติดแล้วน้ำหยดแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องเสียค่าน้ำประปาเนาะก็ถือว่าคุ้มนะคะกับผลผลิตที่ได้นะคะกับผลผลิตที่เราจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือนะคะเพื่อนๆนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือนะมะเขือหน้าแล้งก็เลยเอาเพื่อนๆมาชมนะคะมะเขือสีม่วงนะคะเป็นมะเขือหน้าแล้งทุกต้นนะคะจะต้องมีระบบน้ำหยดเนาะอ
ต้นนี้สวยมากเลยนี่มะเขือล่ะทุกต้นใช้ระบบน้ำหยดนะคะเพื่อนตอนเย็นๆก็เลยพาเพื่อนๆมาชมสวนพริกสวนมะเขือนะคะนี่เป็นมะเขือสีม่วงนะคะเพื่อนๆมะเขือสีม่วงลูกก็ประมาณนี้นะคะลูกแบบนี้ลูกก็สวยอยู่นะคะสิ่งสำคัญของการปลูกพืชปลูกผักทุกอย่างก็คือเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยนะคะเรื่องอากาศนะคะถ้าร้อนจัดเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยไหวนะคะแต่ต้องหาวิธีนะคะหาวิธีให้เขางามให้เขามีผลผลิตให้กับเรานะคะเพื่อนๆมีทั้งพริกมีทั้งมะเขือนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทั้งช่องลูกชาวนาพาล้อชาแนลนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ